ส่วนเอาอะไรหนุนอีกให้อีกนะหนุนให้อีกสวัสดีครับและนี่คือข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับรายการที่จะพาแฟนๆไปพบปะพูดคุยกับศิลปินลูกทุ่งอินดี้ระดับท็อปในวงการนะครับพร้อมกับอัปเดตสถานการณ์เรื่องราวต่างๆมาให้แฟนๆได้ติดตามรับชมนะครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายนนะแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเธอเป็นลูกทุ่งสาวที่สู้ชีวิตแบบยิบตาทีเดียวนะครับ เป็นสาวอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะจังหวะชีวิตในวงการของเธอเนี่ยเรียกว่าพลิกผันแล้วก็มีสีสันมากๆนะครับโด่งดังจากเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรเรียกว่าลูกเล็กเด็กแดงร้องได้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วก็ชีวิตมาพลิกผันอีกทีก็คือป่วยแพ้ยาสเตียรอยด์นะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนแทบที่จะร้องเพลงต่อไม่ได้นะครับแต่วันนี้เธอกลับมาแล้วนะครับกลับมาพร้อมกับอัลบั้มแรกในรอบ3ปีแล้วก็ยังชิมลางปั้นนักร้องด้วยตัวเองอีกด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับหญิงลีศรีจุมพลนะครับค่ายแกรมมี่โกสวัสดีครับหญิงลีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วิทย์นะคะสวัสดีพี่พี่ดีเจทุกท่านรวมถึงแฟนๆข่าวลูกทุ่งทุกคนเลยค่ะสวัสดีแฟนๆช้างด้วยนะคะลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกับรายการข่าวลูกทุ่งไลฟ์นะครับแฟนๆที่เข้ามายินดีมากๆเลยค่ะครับแฟนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเรานะครับกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจข่าวลูกทุ่งแล้วก็เพจของหญิงลีศรีจุมพลด้วยนะครับค่ะวันนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับช่วงนี้อย่างที่ทราบนะครับแบบโควิดซาแล้วเนี่ยนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ศิลปินนักร้องต่างก็ออกรับงานกันระยะหนึ่งแล้วนะครับบรรยากาศพี่อยากจะถามหญิงลีว่าบรรยากาศช่วงที่ไม่ได้เจอแฟนๆเนี่ยเกือบปีหรือว่า6 7 8เดือนเนี่ยกับโควิดซาแล้วเนี่ยเราไปออกคอนเสิร์ตเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนเดิมหรือว่ามันแตกต่างออกไปมั้ยครับยินดีครับคือรู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้ร้องเพลงนะคะเพราะว่าเอาตรงๆคือเหมือนศิลปินก็เหมือนกระหายร้องเพลงแล้วแฟนๆก็กระหายเต้นกระหายความสุขเพราะว่าพวกเราหลายๆคงเจอภาวะวิกฤตที่แบบมีความทุกข์ไหนจะเรื่องหยุดงานไหนจะเรื่องภาวะค่าใช้จ่ายลดน้อยถอยลงหญิงเชื่อว่าทุกคนโดนผลกระทบหมดนะคะก็ผลกระทบมากน้อยตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอมรสุมแต่พอหญิงลีได้ออกคอนเสิร์ตแล้วก็ไปร้องเพลงเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขเหมือนตอนที่หญิงไปคอนเสิร์ตเยอะๆตอนนั้นนะคะแต่ว่ามันจะต่างตรงที่แบบตอนงานเยอะมันก็จะรู้สึกเหนื่อยบ้างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เรารักนะคะแล้วพอได้นานๆได้ออกคอนเสิร์ตประมาณ6เดือนเนี่ยเนาะ6เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาสิมีนามาถึงตอนนี้คอนเสิร์ตแรกของหญิงอยู่บนเครื่องบินอยู่บนเครื่องบินก็งงก็แปลกดีแล้วก็หลังจากนั้นมีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับการทำงานอีกครั้งนึงค่ะครับเดี๋ยวต้องย้ำอีกทีว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายหรือว่าสุขภาพของหญิงลีเนี่ยย้ำอีกทีว่าเต็มร้อยกับการโชว์ให้แฟนๆได้ยินชัดๆอีกทีตอนนี้เป็นยังไงเต็มร้อยแล้วนะร่างกายและจิตใจเต็มร้อยพร้อมที่ทำงานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรา รู้ปัญหาแล้วแล้วก็รู้จักที่จะแก้ไขหรือว่าปกป้องตัวเองแล้วนะคะสิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่ทำให้มันรู้สึกว่ามาเกิดความเสียหายกับตัวเองเน้นวิธีการกินอาหารธรรมชาติบำบัดนะคะแล้วก็นอนให้มากอะไรที่มันเครียดเอาออกจากสมองอะไรที่มันทำให้เรานอนไม่หลับเนี่ยยิ่งจะตัดเลยยิ่งจะแบบเครียดได้วันสองวันแล้วก็ข่มใจตัดปัญหานะเพราะว่าปัญหามันมาอยู่แล้วกับเขาเรียกว่าความสุขหรือความทุกข์มันจะปนกันแต่เราต้องเอาชนะความทุกข์ด้วยก็ช่างมันอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไขปัญหาไปค่ะแล้วก็กลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับแฟนๆไม่ต้องห่วงนะครับผมครับตอนนี้เนี่ยจังหวะชีวิตของหญิงลีอ่ะอย่างที่พี่เกริ่นไปว่าโอ้โหจังหวะชีวิตพลิกผันมากๆเลยนะโด่งดังสุดๆประสบสำเร็จจากขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะฮะตอนนั้นแล้วก็มาประสบแบบจุดต่ำก็คือป่วยด้วยโรคแพ้ยานะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้อ่ะหายปกติแล้วชีวิตของเราเนี่ยพลิกผันเหมือนเกิดใหม่ไหมหรือยังไงครับหญิงลี
ก็รู้สึกว่าหญิงลีโชคดีที่ได้กลับมายืนจุดเดิมตอนนั้นที่หญิงป่วยตอนนั้นที่หญิงมีวิกฤตหน้าบวมตัวบวมยังไม่ได้แย่มากเท่ากับขาเล็กรีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงยกแขนยกขาไม่ค่อยขึ้นขาหญิงยกไม่ขึ้นหญิงต้องเอามือช้อนขาขึ้นบันไดเอามือช้อนขาใส่กางเกงแล้วก็รู้สึกว่ายังไงให้กล้ามเนื้อเรามีหญิงก็กินเน้นกินอาหารกินเนื้อโปรตีนให้มากๆนะคะเพราะว่าสร้างกล้ามเนื้อหญิงก็ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งหน้าใหญ่หน้าบวมหญิงก็แบบไม่เป็นไรตรงนั้นเราไม่ต้องไปคิดมากทุกคนวิบากกรรมของมนุษย์แล้วแต่ต่างคนต่างเป็นไปแล้วอาจจะโชคร้ายสุดๆแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาบนเวทีแล้วอันนั้นตอนความคิดนะคะหญิงก็ทำใจทุกอย่างเพราะว่าตอนที่หญิงลีขึ้นจุดสูงสุดที่แบบมีงานเยอะมากมีเงินเยอะมากเนี้ยมันต่างกันกับจุดที่หญิงเหมือนจุดต่ำสุดแล้วแล้วพอมาถึงจุดนี้ที่หญิงผ่านวิกฤตมาได้อะค่ะมันรู้สึกว่าหญิงได้ปล่อยวางทุกอย่างอะไรจะเกิดก็คือให้มันเกิดมารับได้หมดนะคะสิ่งสำคัญก็คือจุดยืนของเรากับครอบครัวคนที่รักหญิงคนที่เคียงข้างคนที่เข้าใจนะคะสิ่งตรงนั้นน่ะหญิงจะยึดติดถึงความสำคัญเพราะว่าถ้าบางอย่างที่เราไปขวนขวายเอาอะไรที่มันไกลตัวมันจะเหนื่อยเอาที่ใกล้ตัวเช่นกินอะไรอร่อยนอนยังไงให้หลับเอาอยู่กับครอบครัวคนที่เขารักเราและสนุกอันนั้นคือความจริงของชีวิตนะคะแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการใช้ยาที่มันเกิดเอฟเฟกต์ย้อนหลังเนี่ยมาจากการที่เราใช้ทำงานหนักนะคะใช้ร่างกายหนักเกินไป3ปีที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปตอนนั้นที่งานถาโถมมันมากกว่าวันละ1งานอยู่แล้วบางวันก็บางวันว่างบางวันมากกว่า2งานนะซึ่งได้ใช้เกี่ยวกับยาสเตียรอยเยอะเกินไปคุณหมอก็ห้ามไว้แล้วว่ามันเยอะไปนะมันจะเกิดเอฟเฟกต์ย้อนหลังนะคะก็ในส่วนของยาตัวนั้นก็คือยาเด็กซ่านะคะนักร้องศิลปินอาจจะทราบดีว่ายาตัวนี้มันทำให้เรามีเสียงที่สว่างใสเวลาเข้ากล้ามเข้าเส้นเลือดฉีดเข้าเส้นเลือดมันจะคอโรคยาครอบจักรวาลปวดแข้งปวดขาปวดเข่ามันจะหายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กหรือว่าผลกระทบค่อนข้างหนักย้อนหลังถ้ามันโชคไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของหญิงลีที่ได้เรียนรู้แบบหนักหนาสาหัสค่อนข้างแบบซาบซึ้งเลยว่าเวลาคนที่รักเราเขาก็ชื่นชมแต่เวลาที่เราโดนฟีดแบ็กเวลาที่คนด่าทอหรือตำหนิเนี่ยตรงเนี้ยมันสำคัญกว่าทุกอย่างคือใจเราต้องเป็นหลักให้ตัวเองถ้าใจเราอย่าตามคนที่ด่าเราหรือว่าตำหนิเราใจเราต้องเอาชนะที่ว่าเราอยู่ได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีจุดมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบคนที่แบบรู้สึกว่าแบบท้อแท้กับโรคที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนั้นนะฮะหญิงลีมีจุดคิดยังไงที่ว่าสู้ต่อนะไม่ท้อแน่นอนเราต้องกลับมาร้องเพลงบนเวทีเพื่อแฟนๆแน่นอนมีวิธีคิดยังไงตอนนั้นก็มีวิธีคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดถ้าหญิงร้องไม่ได้หญิงก็อยู่ที่บ้านไปหญิงก็ไม่ได้ขวัญขวายที่จะกลับมายืนที่เดิมแต่ด้วยโชควาสนาให้หญิงกลับมาอยู่ที่เดิมเจ้านายให้โอกาสผู้ใหญ่แกรมมี่ยังดูแลและก็ให้ออกอัลบั้มหญิงก็เลยคือหญิงยึดติดผู้ใหญ่มากกว่าว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราทั้งที่เราเหมือนจะเสียศูนย์ไปแล้วนะแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแฟนเพลงยังให้โอกาสหญิงก็เลยกลับมายืนหยัดว่าเราต้องทำให้ได้นะเพราะว่าเราจะให้ผู้ใหญ่เสียใจผิดหวังกับเราไม่ได้ทั้งที่แฟนเพลงรอคอยเราก็ไม่อยากให้ใครผิดหวังว่าเฮ้ยเราท้อหรออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงกับความที่หญิงมีความสุขกับการร้องเพลงศักดิ์ศรีของเรานะคะงานของเราที่เรารักเนี่ยก็เลยภูมิฟักรักษาตัวเองให้มีศักยภาพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะยืนอยู่จุดที่ทุกคนให้เราเป็นอีกครั้งอะค่ะเรียกว่าโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็แรงใจจากแฟนเพลงทำให้เราไม่รู้สึกท้อแล้วก็ใจที่รักเสียงเพลงด้วยไม่ท้อเลยสู้ต่อเลยครับไม่ท้อค่ะไม่ท้อตอนนี้เนี่ยต่อให้หญิงตอนนี้เต็มร้อยแล้วหญิงมีคำแนะนำอะไรดีๆให้กับศิลปินรุ่นหลังที่จะไม่ให้ป่วยหรือว่าพลาดไปใช้ยาแบบนั้นเหมือนเราที่เคยเจอมาแล้วเนี่ยมีคำแนะนำอะไรให้น้องๆบ้างก็น้องๆคงจะทราบปัญหาของทุกคนดีคงจะรู้วิธีโปรเทคปกป้องตัวเองดีเนาะในส่วนของหญิงลีที่จะแนะนำก็คือว่ายามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะที่สำคัญคือความดังไม่คงที่แต่เงินในบัญชีเราต้องคงทน แล้วก็ต้องรักษาคุณงามความดีของเราไว้นั่นคือสิ่งที่มันจะมากลับมาปกป้องตัวเราเราอย่าสร้างศัตรูเราอย่าไปทะเลาะกับใครเพราะว่า
หมู่มวลมิตรของศัตรูของเรานั่นแหละจะมารุมด่ารุมว่าเราให้เสียประสาทนะเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราจบๆไปแพ้ๆไปแล้วก็ไม่ต้องมีคนมาด่ามาว่าเราต่อเนื่องให้เราปวดประสาทอันนี้คือสิ่งที่หญิงลีแนะนำน้องๆได้แต่ในส่วนของน้องๆเชื่อว่าเขาคงจะดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็โด่งดังได้เขาก็ต้องแบบดูแลตัวเองได้แต่ว่าสำคัญก็คือว่าการเดินทางก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยเราหน้าที่มอบความสุขถือว่าเราเป็นโพธิสัตว์คนหนึ่งโพธิสัตว์ก็คือว่าบุคคลคือมนุษย์ที่ให้ความสุขหรือให้ความรู้หรือให้เหมือนอะไรนะที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมอ่ะเป็นมนุษย์แต่เป็นโปรดให้ความรู้ความสุขใช่เพราะฉะนั้นคนที่ให้ความสุขกับคนอื่นน่ะถือว่าเราก็เป็นคนมีบุญนะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีไปนั้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยเหลือเราครับแล้วเรื่องสุขภาพใช่ครับเรื่องสุขภาพครับในเรื่องสุขภาพด้วยแนะนำด้วยขอให้น้องๆศิลปินหรือว่าทุกคนที่มีงานเยอะๆรักษาสุขภาพแล้วก็ในส่วนของการนอนหลับพักผ่อนให้มากๆนะคะแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองก่อนข้างในก่อนที่เราจะสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้เราก็ต้องมีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ขอให้มีงานการสร้างสรรค์งานเพลงออกมาเยอะๆนะคะเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขในใจแล้วเราก็ผลิตงานเพลงได้ตรงนั้นขอให้ศิลปินน้องๆทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันไม่ถือว่าเป็นตัวอย่างเนาะถือว่าเป็นเคสถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันค่ะใช่ๆครับแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีจุดหนึ่งที่หญิงลีกลับมาแบบเป็นปกติสวยเช้งเต้นโชว์หน้าเวทีได้จัดเต็มเหมือนเดิมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่อีกส่วนหนึ่งที่มองไม่เห็นก็คือหญิงลีนี่เป็นสาวกตัญญูเป็นสาวกตัญญูรู้คุณกับคนที่สร้างเรามาเนี่ยโดยเรื่องราวของเธอเนี่ยจะเป็นแบบอย่างหรือว่าถูกพูดคุยว่าเป็นคนที่กตัญญูคือซื้อรถให้กับอาจารย์บอยเขมราชที่แต่งเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรจนโด่งดังตอนนั้นตรงนี้เนี่ยหญิงลีรู้สึกยังไงว่าเราเป็นแบบอย่างความกตัญญูกับครูผู้มีพระคุณครูเพลงคนปัจจุบันก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมและเห็นคุณค่าหญิงลีในจุดนี้นะคะซึ่งหญิงลีก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าคนที่สำเร็จแล้วต้องไปซื้อของชิ้นใหญ่ให้ใครแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้ามันมีความบังเอิญหรือความลงตัวในจุดไหนก็ให้ตามกำลังของเราซึ่งในจุดของครูบอยที่หญิงซื้อรถให้เนี่ยค่ะก็เป็นความค่อนข้างบังเอิญที่หญิงก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์รุ่นนั้นแล้วหญิงก็เลยนึกถึงว่าครูยังขับนั่งรถแท็กซี่นะคะแล้วหญิงก็เลยจองรถรุ่นนั้นนะคะให้ครูซื้อให้ครูเพื่อที่จะเหมือนเราก็ขอบคุณรถยนต์รุ่นนั้นว่าขอบคุณที่จ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์นะคะหนูก็ได้ยอดซื้ออยู่ประมาณไม่ถึงน่าจะประมาณ 700,000 มั้งนะคะเงินสดก็คือได้ส่วนลดลงมา100,000ก็คือได้ส่วนลดแล้วแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ให้ครูได้แบบชื่นใจแบบหนูได้ตั้งหลาย10ล้านน่ะเอาตรงๆภาษาทุกอย่าว่าหนูขี้โม้อวดนะคือหนูได้เงินเยอะพี่วีทแล้วครูของหนูที่เขาเป็นคู่บุญน่ะเขายังนั่งแท็กซี่หนูคิดแค่นั้นหนูไม่ได้คิดละเอียดมากมายหนูก็จองรถแค่ไม่คือหนูแบบอะไรก็ตามที่หนูเอ่ยปากไปแล้วหนูอาจารย์บอยหนูซื้อรถให้นะอาจารย์ก็เหลอแล้วไปก็เห็นเงียบไปอาจารย์นึกว่าหนูพูดเล่นซึ่งหนูจองรถกว่ารถจะมามันก็เดือน 2-3 เดือนถูกไหมคะครับพอรถมาแล้วหนูก็บอกอาจารย์มารับรถนะรถมาแล้วอาจารย์ก็ดีใจแล้วก็ประทับใจนึกว่าหนูพูดเล่นเพราะว่าหนูอ่ะขาดการติดออกกับอาจารย์ไปช่วงเวลาที่หนูงานเยอะหนูไม่ได้คุยกับใครหนูทำงานหนูก็ทำงานหนักมากพอพี่บอยนะพี่บอยกับแม่มารับรถมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หนูแบบดีใจมากที่แบบดีใจมากที่แบบคู่บุญของเราอ่ะเขาได้แบบมีสิ่งที่เราได้ตอบแทนแล้วหนูก็ยังได้งานอีกเรื่อยๆมีเงินเข้ามาอีกเยอะหนูไม่ได้เสียดายเงินเลยหนูภูมิใจมากนะคะแล้วอาจารย์สวัสดิ์สารคามเนี่ยท่านก็ได้เป็นแบบเหมือนมีรายลักษณ์อักษรเป็นผู้จัดการส่วนตัวท่านก็ได้เป็นยอดเงินที่มันเข้าแต่ละงานอยู่แล้วอันนั้นคือเรารับงานแต่เราก็โอนเงินไปให้เดือนนี้กี่งานเนี่ยยิ่งก็ได้มากกว่าอาจารย์บอยอีกเยอะก็ถือว่าหนูภูมิใจมากที่คือทุกคนน่ะทำงานแล้วไม่ได้เสียเปล่า
นะคะมันมีความสุขทุกฝ่ายแล้วตอนเนี้ยอาจารย์สวัสดิ์สารคามท่านก็ยังให้คําปรึกษาหญิงลีทุกเรื่องมีอะไรหญิงก็จะยกหูหาอาจารย์ว่าเคสนี้เคสนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์เอายังไงดีคะให้หนูทํามั้ยให้หนูทํายังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทํานะนี่ห้ามทํานะอะไรเงี้ยอันนี้ทําได้ทําเลยเงี้ยค่ะนี่คือสุดยอดมุมมองหรือว่าแนวคิดการประพฤติตัวของหญิงลีที่ทําให้แบบมีชื่อเสียงแบบคงทนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังไม่หายไปไหนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดสำคัญเลยคืออาชีพนักร้องนะครับหญิงลีก็ทำต่อไปแต่ว่าตัวเองก็ปูทางอนาคตไว้นั่นคือทำธุรกิจหล่าฟิตเนสนะครับที่ตึกที่กรุงเทพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำรีสอร์ท20ไร่เลยใช่ไหมครับที่บ้านเกิดบุรีรัมย์ธุรกิจฟิตเนสก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างฟิตเนสช่วงโควิดนี่ก็คงจะแบบซาซาไปใช่ไหมครับธุรกิจฟิตเนสตอนนี้ตอนนี้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วค่ะฟิตเนสก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีชีวิตนะคะมีคนเข้าคนออกมีบ้านมีสีสันพวกเราก็ออกกำลังกายกันแต่ถามว่าจะร่ำรวยไหมฟิตเนสอ่ะคงไม่ได้แบบเป็นจุดร่ำรวยแต่ว่ามันเป็นงานที่อยู่แล้วมันก็มีการได้มีรายได้เข้ามาดูแลพนักงานถูกไหมคะก็ถือว่าเป็นเงินเดือนพนักงานเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเป็นบ้านที่มีสีสันนะคะส่วนรีสอร์ทไปได้มาจากไหน20ไร่ไม่มีโอ๊ยใครจะไปเวอร์ไม่ถึงใช่ไหมครับประมาณไม่ที่7 8ไร่ที่ดินที่อยู่ที่ดินที่อยู่รีสอร์ทบ้านเกิดหญิงลีค่ะก็คือมีคนในหมู่บ้านมาขายให้ตอนที่หญิงลีก็ดังมาสัก 2-3 ปีนะคะหญิงก็ซื้อประมาณ7ไร่เป็นความบังเอิญที่เพิ่นมาขายให้แล้วพ่อแม่อยากได้หนูก็เลยซื้อไว้ให้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เจาะน้ำบาดาลไม่ได้หนูก็เลยงั้นก็ถมดินขึ้นมาแล้วถมดินไว้ไม่รู้ทำอะไรก็เลยทำรีสอร์ท10หลัง10หลังแรกก็มีคนมาพักไม่พอพักผ่อนไม่พอนอนหนูก็เลยสร้างหนูก็เลยยกนอกดาวไปอีก10หลังเป็น20ทีนี้มองไปมันก็เป็นโล่งๆมันเห็นป่าเต็มเลยมันน่ากลัวมันใหญ่ใช่ไหมเจ็ดไร่เหมือนสนามฟุตบอลอ่ะมีห้องล้อมรอบหนูก็เลยสร้างตึกใหญ่ตรงกลางขึ้นมานั่นแหละก็คือมองไปแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบเราไม่น่ากลัวแล้วเราไม่เห็นป่าแล้วด้านหลังอ่ะแต่ว่าก็หมดก็หมดงบประมาณเงินสดของตัวเองไปค่อนข้างก็แบบกระเป๋าเบาเลยเหมือนกันนะหลายสิบล้านหลายสิบล้านก็หนูใช้งบประมาณตรงนั้นประมาณ20กว่า20นะคะเริ่มจากซื้อที่ดินเลยแล้วจำเป็นต้องซื้อที่ดินอีกแปลงถัดไปเดินท่อน้ำมา500เมตรประมาณ 5-600 เมตรเพื่อที่จะเจาะน้ำจากจุดนู้นมาที่รีสอร์ทเพราะว่าเรื่องสำคัญคือน้ำเพราะฉะนั้นตอนนี้สบายใจแล้วน้ำบาดาลได้แล้วนะคะก็คือที่ดินที่รีสอร์ทตรงนั้นตอนนี้มีประมาณ30ห้องพักนะคะแล้วก็นะขอบคุณมากสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะแล้วหญิงลีก็มีความสุขถึงแม้ว่าลูกค้าจะมากจะน้อยหญิงลีก็ไม่ได้แบบเสียใจเพราะว่าถือว่าเราทำบ้านอยู่นะแม่ บอกแม่ว่าแม่ถ้าลูกน้อยมากแม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะดาราศิลปินท่านอื่นนะเขาก็สร้างบ้าน20ล้าน30ล้าน50ล้านอยู่กันแต่นี่เรามีรีสอร์ทอยู่ในงบประมาณ20ล้านก็ช่างมันนะแม่ถ้ามีลูกค้าเข้านั้นถือว่าเป็นกำไรของเรานะแต่ถ้าไม่มีลูกค้าเข้าพ่อกับแม่ก็อยู่เดินเล่นให้มีความสุขนะ อะไรประมาณนั้นเพราะว่าค่ะมันเป็นของลูกอำเภอที่อยู่นอกจังหวัดนะคะอยู่ติดเขตอำเภอหนองสองห้องถ้าเดินทางก็จะมาอำเภอพลเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวาสิถ้ามาจังหวัดกรุงเทพก็เลี้ยวขวาไปหนองสองห้องนาโพบ้านอยู่ติดเขตขอนแก่นค่ะนะคะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจากไปพักแล้วยังมีเปิดสัมมนาหรือว่ารับประชุมสัมมนาอะไรไปเปิดให้คนเข้ามาเช่าอยู่ใช่ไหมครับเปิดค่ะมีห้องสัมมนาเดี๋ยวตอนนี้หญิงลีกำลังจะทำสระว่ายน้ำแล้วก็หญิงจะทำห้องประชุมใหม่ติดสระว่ายน้ำเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวตอนนี้มันติดหน้าฝนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าหญิงอ่ะหญิงรู้สึกว่าหญิงมีความสุขกับการอยู่จุดนั้นหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่รู้จะอยู่กับเราได้อีกกี่ปีเนาะขอพูดแบบนี้ก็ขอให้ท่านชีวิตยืนยาวนะอยู่ยาวอยู่ตลอดจ้าคือเราอยากอยู่กับพ่อ
พ่อแม่ให้มากที่สุดท่านยังแข็งแรงท่านยังเที่ยวได้ท่านยังทํางานได้เนี่ยเราพยายามไปมาหาสู่ถ้าวันไหนที่ท่านแก่ชรามากๆพาไปเที่ยวท่านก็คงไม่อยากไปไหนแล้วไงแล้วก็เลยเอาที่แบบที่แบบว่าหญิงลีมีงานที่กรุงเทพก็นั่งรถกลับมาครับเที่ยวไปเที่ยวมา5-6 ชั่วโมง5-6 ชั่วโมงถือว่านั่งรถไปทํางานไปถึงบ้านเร็วเนี่ยค่ะต้องอยู่บ้านบ่อยๆค่ะถ้าเราพูดถึงการบริหารรีสอร์ทนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับหญิงลีหลายคนอาจจะอยากเปิดรีสอร์ทเนี่ยมันง่ายหรือยากขนาดไหนบริหารรีสอร์ทระดับ30 หลังของหญิงลีคือถ้าถามใจหญิงนะคะหญิงถ้าหญิงให้หญิงแนะนำเนาะคือเปิดเป็นรีสอร์ทที่จะหวังผลกำไรเนี่ยถ้าเป็นต่างอำเภอถ้าไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเนี่ยยากนะคะหวังผลกำไรยากนะเพราะว่าคนจะมาจองห้องเนี่ยเขาก็ต้องมีภารกิจเช่นมางานบุญงานแต่งในเขตรัศมีถูกไหมคะใช่ครับถ้าไม่มีกิจกรรมงานบุญงานแต่งงานคนเจ็บคนเป็นคนเสียชีวิตเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเคสมาก็จะเป็นแค่ห้องวันละ1, 2, 3, 4, 5 ห้องแต่ถ้าเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวน่ะก็ดีนะก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะหวังร่ำหวังรวยเนี่ยหนูว่าไม่ร่ำไม่รวยหรอกค่ะรายจ่ายเยอะนะเพราะว่าเราต้องทำความสะอาดให้ทั่วถึงต้องสะอาด แล้วก็ในเคสของก็จะมีของเสียเช่นเครื่องปั๊มน้ำเสียฝักบัวพังอะไรเงี้ยมันจะมีการเมนเทนแนนซ์ตลอดเงินทองที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีค่าพนักงานค่านู่นนี่นั่นซึ่งหวังร่ำหวังรวยจากรีสอร์ทที่อยู่นอกพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยยากแต่ถ้าไม่มีหนี้สินก็ทำได้ทำเลยนะคะดีเรียกว่าน้ำซึมบ่อทรายก็โชคดีที่หญิงลีก็ไม่ได้กู้ธนาคารก็ใช้เงินสดไปทยอยจ่ายไปสร้างทีละนิดทีละหน่อยก็ได้อยู่ค่ะครับผมถือว่าปูอนาคตไว้ต่อไปพื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นกลายเป็นแบบชุมชนพื้นที่แลนด์มาร์ครีสอร์ทหญิงลีก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายใช้บริการนะครับนี่ปูอนาคตไว้นะใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะพี่วิทย์เพราะว่าเนี่ยทำสระว่ายน้ำจะให้เด็กๆมาเล่นครับจะให้เด็กๆมาเล่นน้ำ50 บาทลูกเอ้ยมาเลยอันนี้ปีไหนครับตอนนี้เริ่มหรือยังปีหน้านะฮะครับผมคุยกับช่างแล้วค่ะคุยกับช่างแล้วเพราะว่าเราจะทำเองเพราะว่าเราจะตัดงบประมาณไปประมาณ500,000ขอโทษทีนะที่ไม่ได้ว่าจะช่างขอโทษทีที่ไม่ได้ที่บอกว่าจะจ้างช่างมืออาชีพเพราะว่าเรามีแผนการทำถ้าหนูจ้างช่างเนี่ยรีสอร์ทหนูจะหมดประมาณ30 ล้านถ้าหนูจ้างวิศวกรใหญ่นะแต่ว่าเราก็ให้เขามาทำแบบให้ครับแต่ว่าเป็นช่างของญาติเราทั้งหมดหนูซื้ออุปกรณ์เองซื้ออุปกรณ์เองแล้วก็ช่างรายวันเป็นญาติหรือว่าสร้างงานให้กับพี่น้องด้วยหนูเซฟงบของตัวเองได้ประมาณครึ่งนึงครึ่งทางครับผมถ้างบสระว่ายน้ำ1 ล้านถึง 2 ล้านหนูจะเซฟงบลงมาได้อีกครึ่งนึงโดยที่เราจะทำอุปกรณ์แล้วก็เรียนรู้ไปศึกษาไปนานๆครับอันหนูก็เลยจะให้เด็กๆมาเล่น50 บาทไม่เอาแพงเพราะให้น้องๆได้มีที่เที่ยวครับนึกถึงใจตัวเองนึกถึงใจตัวเองที่อยากเที่ยวค่ะครับเรียกว่าบริหารจัดการอย่างรอบคอบนะครับค่ะค่ะใช่ครับทีนี้ธุรกิจจบไปแล้วมาพูดถึงอัลบั้มล่าสุดในรอบ3 ปีของยิงลีคือลัมซิ่งลิซึมนะครับเป็นอัลบั้ม10 เพลงที่ออกมาเรียกว่าพลิกลุกเลยแต่ว่ามันมีจังหวะที่แบบสะดุดนิดนึงคือมาเจอพิษโควิดพอดีตอนนั้นยิงลีเป็นไงตอนนี้เนี่ยกระแสเป็นไงบ้างครับปล่อยมากี่เพลงแล้วในอัลบั้มนี้ทั้งหมด10 เพลงตอนนี้ปล่อยมา10 เพลงแล้วค่ะก็มีเพลงลัมซิ่งลิซึมนะคะชื่ออัลบั้มก็ออกมาเพลงแรกนะคะครับก็โชคไม่ดีเนาะก็โชคไม่ดีก็แบบโควิดแล้วก็ไม่ได้เล่นสงกรานต์กันนะคะซึ่งมีเพลงซักงักออกมาตามมาด้วยซักงักก็มีกระแสดีกว่าเพลงอื่นค่ะนะคะก็เราก็ไม่ได้เล่นสงกรานต์นะเสียดายนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีเพลงตอนนี้มีเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะก็มีเพลงขาขาวสาวรถแห่นะคะซึ่งตอบโจทย์คนที่มาดูในตอบโจทย์คนที่มาดูยอดวิวสูงกว่าเพลงอื่นนะคะก็ออกกลับไปแล้วใน YouTube ช่อง Grammy Go Official นะคะแล้วเร็วๆนี้ก็กำลังมีเพลงสายบันเทิง28กันยายนนี้ก็จะมีเพลงสายบันเทิงที่มีความพิเศษก็คือฟีเจอริ่งกับพี่โอ๊ตปราโมชค่ะก็
อากาศเร็วๆนี่ค่ะโอ้โหแล้วมีเพลงที่แบบอิงลีได้เขียนเองด้วยมีไหมฮะมีหนึ่งเพลงค่ะหนึ่งเพลงคือเพลงโชว์ใจเพราะเพลงโชว์ใจเนี่ยเป็นเพลงที่หญิงจะขออนุญาตนําเข้าเพื่อหญิงเอาไปโชว์หน้าเวทีค่ะครับนี่เรียกว่าแบบเก่งรอบด้านยิงร้องก็ได้แต่งก็ได้นะแต่งเองก็ได้ก็ได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อยค่ะนะแล้วก็ไม่ใช่เท่านี้นะครับหญิงลีตอนนี้เนี่ยหันมาปั้นนักร้องรุ่นใหม่แบบไฟแรงหลาย2เบอร์นะตอนนี้ก็2เบอร์อยู่ตอนนี้ทำไมหันมาถึงปั้นนักร้องรุ่นใหม่ครับเราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ยังรับงานปกติหญิงลีทำไมหันมาปั้นนักร้องอาจจะด้วยความที่เรามีไอเดียแต่งเพลงได้คิดงานเป็นแล้วก็มีห้องอัดมีสถานที่มีพนักงานมีทีมงานมันก็เลยเหมือนมีความพร้อมนะคะแล้วก็อยากน้องอ่ะได้แจ้งเกิดซึ่งหญิงลีก็คาดหวังที่อยากให้น้องๆได้เกิดแบบได้เกิดมาในระดับหนึ่งอาจจะไม่โด่งดังมากแต่ขอให้ได้แบบมีที่ยืนบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าน้องได้แจ้งเกิดจริงๆเหมือนแบบมีการตอบรับที่ดีขึ้นจริงๆเนี้ยก็คงเป็นจุดที่หญิงลีก็อยากจะมีวางแผนอยากมีทายาทอยากแบบอยากแบบนะพี่วิทย์นะหนูเข้าใจหนูไหมว่าหนูก็อายุแบบมันจะเลยวัยที่เราจะมีทายาทนะหนูวางแผนข้างที่จะแบบละเอียดมากซึ่งบางคนอาจจะต้องคิดว่าศิลปินต้องอยู่จุดยืนหนึ่งตลอดไปอย่างเงี้ยในใจหนูมันไม่ใช่ในใจหนูคือหนูก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ยังอยากจะร้องเพลงต่อไปนานๆนะแต่ว่าชีวิตทางเรื่องของทายาทเนี้ยก็อยากมีพี่วิทย์หญิงก็เลยตั้งใจอยากจะปั้นน้องๆก็ฝากให้ทุกคนต้อนรับศิลปินน้องๆหญิงของหญิงลีด้วยนะคะเผื่อวันหนึ่งหญิงลีจะหญิงมีหญิงลีมี2เบอร์น้องก้อยการมีเพลงบ้านท้ายเดือนระเบิดนะคะแล้วก็พี่นิกทัศพลค่ะเพลงบ่มีเงินแล้วก็คงจะทำงานไปเรื่อยๆ cover ไปเรื่อยๆแล้วก็มีผลงานใหม่มาเรื่อยๆบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะครับถ้าน้องๆอยากแบบเป็นมาร่วมงานกับหญิงลีบ้างเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามองจุดเด่นจุดด้อยน้องๆยังไงที่จะเข้ามาเป็นนักร้องของหญิงลีจุดเด่นจุดด้อยของน้องๆมันก็จะมองเห็นกันอยู่แล้วแหละที่จะมาทำงานแต่หญิงลีไม่สามารถที่จะปั้นหลายๆคนในเวลาเดียวกันได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีศักยภาพมากมายนะคะเรามีในส่วนที่เล็กๆน้อยๆไปก่อนถ้ามีหลายเบอร์เนี่ยหญิงกลัวว่าหญิงดูแลใครไม่ทั่วถึงให้ความสำคัญคนไม่ทั่วถึงกลัวมันจะเป็นดาบสองคมกลับมาให้เราเจ็บปวดหัวใจก็เลยคิดว่าอ่ะเราเต็มที่กับน้องคนนี้ไปก่อนส่วนอนาคตถ้ามีช่องทางเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะเพิ่มศิลปินให้น้องเกิดทีละคนก่อนนะคะถ้ามาหลายคนเนี่ยก็จะแบบน้อยอกน้อยใจเราอย่างเงี้ยพี่วิทย์ขนาดตัวหญิงลีเองก็ยังต้องดูแลตัวเองก่อนครับเป็นหลักหญิงลีเองก็ยังต้องดูแลตัวเองในจุดที่หญิงลียังเป็นศิลปินของแกรมมี่ทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กีดกันทางผู้ใหญ่ไม่ได้กีดกันว่าห้ามทำงานห้ามแต่งเพลงให้คนอื่นผู้ใหญ่ไม่ได้กีดกันแต่ในความเหมาะสมเราก็ต้องมีขอบเขตถูกไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะยังเป็นศิลปินของแกรมมี่อยู่แต่ในความสุขส่วนตัวนั้นหญิงลีขออนุญาตผู้ใหญ่ปั้นน้องๆ นะคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงลีก็ไม่ได้ปั้นค่ายแข่งบริษัทแกรมมี่หนูยังอยากจะอยู่แกรมมี่ตลอดไปจนเฒ่าจนแก่แต่หนูขอชีวิตส่วนตัวหนูมาปั้นน้องๆหน่อยครอบครัวละลาแฟมิลี่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกว่าหนูมีสีสันให้ความสุขหนูในหัวใจหนูเงี้ยค่ะก็ตอนนี้มี2เบอร์นะครับมี2เบอร์มี2เบอร์ครับผมแล้วก็ช่วงปั้นศิลปินไม่พอตึกของเรา6ชั้นเราหญิงลียังทำแบบสตูดิโอหรือโปรดักชันอะไรแบบพร้อมเลยใช่ไหมรับงานเองอะไรเองเลยใช่ไหมตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับสตูดิโอที่ตึกพี่วิชวนคำถามหน่อยค่ะหญิงไม่ได้ยินข่าวใหม่ค่ะอ๋อครับเนี่ยไม่เฉพาะการปั้นนักร้องนะฮะตอนนี้ตึก6ชั้นที่หญิงลีอาศัยอยู่ยังทำเป็นสตูดิโอโปรดักชันหรือว่าพร้อมที่จะทำงานเพลงผลิตเพลงเนี่ยเต็มรูปแบบใช่ไหมตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไงบ้างครับมีอะไรบ้างในตึกอ๋อก็ที่ตึกบ้านหญิงลีก็มีห้องอัดนะคะมีห้องอัดเล็กๆโฮมสตูดิโอนะคะแล้วก็มี
ก็เหมือนแบบจ้างคนมาทำเพลงคนที่แบบครัเบราไว้ใจสนิทกันก็มาทำงานนะคะเพราะว่านี่ไม่เป็นแล้วก็มีสตูดิโอถ่ายทำชั้น6ครับสตูดิโอถ่ายทำชั้น6ก็คือว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่สามารถทำภาพออกมาให้อยู่ในจอได้สวยงามแน่นอนอันนั้นก็คือว่าเรามีสตูดิโอเรามีครับห้องอัดเรามีห้องรับรองแขกเรามีที่ซ้อมเต้นนะคะมีฟิตเนสด้านล่างออกกำลังกายมีห้องซ้อมเต้นแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเล็กๆน้อยๆกับจุดหนึ่งที่เราจะเป็นสถาบันเล็กๆได้ค่ะเยี่ยมเลยเรียกว่าวางอนาคตไว้หลายอย่างเพื่อที่จะก็สตูดิโอก็สามารถเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยค่ะมันมีแอร์มีอะไรทุกอย่างทำกลางวันกลางคืนก็ได้ทำกี่โมงกี่ยามก็ได้เราไม่ต้องไปเช่าเขาแต่ถ้าคนอื่นมาเช่าหญิงลีก็กลัวว่าความสมบูรณ์จะจัดหาให้ท่านไม่เพียงพอก็เลยไม่ได้เปิดให้ใครเช่าแต่ถ้ามิตรสหายพรรคพวกจะมาทำงานก็ยินดีแล้วก็เหมือนกันเองเนี้ยเหมือนช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าจะเปิดให้มาเช่าเนี่ยหนูคิดว่าสถานที่มันอาจจะไม่ได้หรูหราที่จะต้องไปเก็บเงินใครอย่างเงี้ยก็มาใช้บริการได้เพื่อนๆกันนะคะครับผมเมื่อกี้คุยถึงเรื่องโควิดไปเมื่อกี้ลืมถามเรื่องแบบการปรับตัวรับมือกับช่วงโควิดที่ซาแบบงานเริ่มเข้ามาแล้วเรียกว่าก็จะมีอย่างดีก็จะออกไปรับงานปกติแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เรายอมที่จะลดค่าตัวให้เจ้าภาพใช่ไหมครับหญิงลีเพื่อที่จะปรับตัวรับมือกับสถานการณ์โควิดใช่ไหมมีการลดค่าตัวใช่ไหมครับอิงลีค่ะก็ครับใช่ค่ะพี่วิทย์ในส่วนของค่าตัวเนี่ยค่ะเอาตรงๆเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราแบบกระแสฮิตมากทีนี้วิกฤตโควิดเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจค่อนข้างแย่กำลังซื้อของผู้จ้างกำลังซื้อของคนมาดูคอนเสิร์ตก็น้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังราคาสูงอยู่ถ้าเรายังราคาสูงอยู่เนี่ยค่ะทีมงานเราก็จะไม่มีงานถูกไหมคะก็เป็นนี่ก็ลดราคาลงมา80,000แสนหนึ่งแสนสองได้แบบท่านมีงบเท่าไหร่ท่านบอกมาเนี้ยแล้วก็ทางผู้จัดก็พูดคุยหรือว่าถ้าเป็นผู้จัดที่เรารู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วราคาก็ดูแลกันได้ในจุดที่ไปมาหาสู่กันได้เนี้ยค่ะหนูไม่ได้ขาดทุนเพียงแต่ว่าหนูได้น้อยลงแค่นั้นเองค่ะไม่ได้คิดมากยังมีค่าลิขสิทธิ์ของค่ายปกติที่เราก็ยังดูแลกันค่ะเรียกว่าปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับได้ยินไหมครับใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับผู้จัดที่เข้ามาเรื่อยๆค่ะครับมีประเด็นที่ไม่ถามไม่ได้วันนี้คุยกับหญิงมีแล้วเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินนะค่ะค่ะค่ะได้ยินมีประเด็นหายค่ะใช่มีประเด็นที่ไม่ถามไม่ได้ในช่วงที่โควิดซาหญิงลีออกไปรับงานแล้วได้ขึ้นเวทีเดียวกับลุงพลหลายงานมากรู้สึกยังไงที่ได้เจอลุงพลแล้วเป็นไงบ้างเขามีแววเป็นนักร้องที่ดีได้ไหมก็ในส่วนของหญิงก็ที่ได้ร่วมงานกับลุงพลที่มีกระแสฮิตมากอยู่ตอนนี้นะคะใช่ครับคือแววของการเป็นศิลปินน่ะของลุงพลเนี่ยเขาเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนนะตั้งแต่แรกที่เห็นในทีวีแล้วก็ถือว่าเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้ถูกไหมคะแล้วทีนี้พอขึ้นเวทีร่วมกันน่ะหญิงลีก็ไม่ได้ฟิชเชอริ่งไม่ได้ปะทะไม่ได้แบบไม่ได้อยู่บนเวทีด้วยกันนะคะก็ถือว่าเราลงแล้วก็เป็นศิลปินท่านต่อไปขึ้นมาเป็นปกติที่เคยทำงานมาทั้งหมดนะคะในส่วนของลุงพลน่ะแฟนเพลงเยอะมากแฟนๆของแกมาเยอะกว่าหนูอีกมาเยอะกว่าแฟนหญิงลีอีกอ๋อเหรอซึ่งเวลาที่ทำงานมันค่อนข้างกระชั้นชิดการโปรโมทของผู้จัดค่อนข้างสั้นมีเวลาสั้นแฟนเพลงเยอะมากที่บ่นว่าไม่รู้ว่ามาอย่างเงี้ยนะคะมันก็3วันเองน่ะหนูประกาศ2วัน3วันเองเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบเราได้ทดลองอะไรบางอย่างหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเวลาสั้นๆที่มันก็โอเคสำหรับความรู้สึกของหนูที่แบบมันแปลกดีค่ะครับคือไปร่วมงานเดียวกับลุงพลแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเวทีแบบร้องฟีเจอริ่งกัน
ญิงลีขึ้นก่อนแล้วก็ลุงพลขึ้นตามแล้วก็มีภาพถ่ายคู่ตรงนั้นก็ถือว่ามีภาพถ่ายคู่หลังเวทีด้วยเป็นยังไงบ้างภาพถ่ายคู่อ๋อก็ปกติดีค่ะก็ถือว่าก็ถือว่ามันเป็นปกติที่ศิลปินดาราเจอกันจะมีภาพถ่ายด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติค่ะดีค่ะมันเป็นเรื่องที่ค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดมากค่ะไม่ได้คิดว่าใครจะแล้วยิงลีรู้สึกยังไงที่มีกระแสแบบอาจจะบางกระแสแบบต่อต้านลุงพลเงี้ยยิงลีรู้สึกยังไงครับแอนตี้ลุงพลอะไรเงี้ยก็รู้สึกหญิงลีก็รู้สึกว่ามันก็มีเป็นเรื่องปกติมีคนรักก็มีคนไม่รักมีคนไม่ชอบอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ไม่ควรที่จะไปกังวลมากก็คือไปใส่ใจกับคนที่เขาไม่รักเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแย่นะแต่เราก็ฟังคนเอาตำหนิมาฟังบ้างอะไรบ้างแต่ก็ต้องไปเหมือนความรู้สึกก็คือควรจะโฟกัสถึงคนที่รักนะคะถูกไหมคะอย่างในเคสเนี่ยของลุงพลที่โดนกระแสแบนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่งานเราก็ไม่ได้ยกเลิกเหมือนก็ยังสวนกระแสอยู่ตรงนั้นน่ะหนูเข้าใจนะว่าคนที่เขาต่อต้านน่ะเขาเข้าใจความรู้สึกเขานะเพราะว่าตอนแรกที่หญิงลียังไม่ได้สัมผัสกับครอบครัวลุงพลเนี่ยหนูก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข่าวนี้มันเยอะจังเลยไม่มีข่าวอื่นเหรอเราก็คิดนะเราเข้าใจวัยรุ่นหรือว่าคนที่ต่อต้านอะไรเงี้ยแต่พอเราได้รู้จักโดยบังเอิญเอาตรงๆคือตอนที่ท่านมารีสอร์ทหนูท่านก็ไม่ได้ตั้งใจมาท่านแต่ไปกราบพระที่วัดศรีสะแรดวัดพระเจ้าใหญ่นะแล้วก็เลยได้รู้จักกันตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เหมือนได้รู้จักกับนิสัยใจคอของแกจนได้ร่วมงานกันก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความละโมบโลภมากในส่วนของรายได้หรือผลประโยชน์อะไรเขาอยากรับงานน้อยๆด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอยากอยู่กับลูกกับครอบครัวเขาเขาอยากอยู่กับลูกเป็นห่วงลูกนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของการต่อต้านอะไรแกอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องในใจของแกจะเข้าใจแกเพราะว่าบางเนี่ยมีคำหนึ่งนะหนูจะบอกหนูจะเล่าให้ฟังคำหนึ่งที่มันมีหลายคำมากที่หนูสะอึกแล้วหนูแบบตึ๊บในใจอ่ะถ้าเป็นเราคิดถึงแทนใจแบบหญิงถามว่าจะยังอยากอยู่จุดนั้นไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนถ้ามีเงินทองมากๆจะย้ายบ้านหรือย้ายอะไรไหมแกบอกว่าแกไม่อยากไปไหนแกอยากอยู่กับพ่อถ้าพ่อเหมือนคุณป้าแตนนะคืออยากอยู่กับพ่อจนกว่าพ่อจะเสียเงี้ยแล้วค่อยถ้าจำเป็นจะย้ายก็ค่อยย้ายแต่อยากอยู่กับพ่อนึกออกไหมคะว่าคือถ้าคนไหนที่ได้สัมผัสกับครอบครัวนี้ป้าแตนยังพูดเลยเอาเดือนละงานก็พอแล้วหนูไม่เคยเห็นใครคิดแบบนี้เอาเดือนละงานก็พอแล้วแกบอกว่าเอาเดือนละงานก็พอแล้วหนูก็เลยงงทุกคนงงแบบเหรอมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเงี้ยเราแบบเอามันมีงานเขาติดต่อเข้ามาเยอะเลยทุกคนหัวล้อแบบเฮ้ยทำไมอ่ะเออเอ็นดูอ่ะนึกออกไหมแบบถ้าแต่เอาเดือนละงานก็พอแล้วเพราะว่าเรามีงานกรีดยางอยู่ที่บ้านนี่คือความคิดของเขาช่วยหนูคิดหน่อยว่าเขาเป็นคนยังไงคือมันมีมากกว่านั้นอีกที่จะจ้างเขามันมีอะไรมากกว่านั้นที่หลายๆคนไม่รู้แต่สิ่งที่หนูเล่าให้ฟังคือความคือส่วนหนึ่งอ่ะที่หนูเป็นคนที่สังเกตคนมีจิตวิทยาแล้วแบบว่าป้าแตนนี่ก็เขาก็ไม่รับโทรศัพท์ใครนะเหมือนแบบว่าไม่ได้เป็นคนละโมบโลภมากอะไรเลยนะมีงานอะไรเขาก็ไปได้มากได้น้อยเขาก็ไปแต่เขาอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับลูกเขาเหมือนเขาก็มีสวนยางอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออไม่มีงานก็ไม่เป็นไรถ้ามีงานก็เดือนนึงก็อยู่ได้เลยงานนึงก็อยู่ได้บอกเอาเดือนละงานก็พอ คิดดูว่าเดือนละงานก็พอได้ยินเพิ่งได้ยินคนพูดแบบนี้ครับอ๋อนี่ก็คือความรู้สึกกับลุงพลที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับส่วนหนึ่งรีแลกซ์บ้างเรื่องรีแลกซ์บ้างเรื่องรีแลกซ์สบายๆหญิงลีปลูกผักคือปลูกถั่วฝักยาวที่บนตึกเลยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงครับรอบใหม่มาหรือยังครับถั่วฝักยาวได้ผลจริงๆด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้รอบใหม่ต้องเป็นผักอะไรนะไอ้สวนครัวหลายๆอย่างอ่ะใช่ไหมหลายๆอย่างมีทุกผักแล้ว
แล้วว่าถั่วฝักยาอวหนูสําเร็จแล้วฮหนะูสําเร็จแล้วหนูจะลองปลูกอย่างอื่นเพราะว่ามันเยอะถั่วฝักยาวมันกินไม่หมดครับถ้าจะโอข้ายก็ไม่พอขายมันสั้นมันยาวมันคแบรับบมันไม่สมบูรณ์เยอะอืมแต่ถ้ากินเองก็กินไม่หมดมันเยอะไปไอ้ยังจะอป๋ลอูกหลายๆปลูกหลายๆอย่างพร้อมกันค่ะอ๋อครับแต่พี่เคยไปสัมผัสเคยไปถ่ายสกู๊ปละเคยชิมเอารสชาตินี่หวานเหลือเกินนะถั่วฝักยาวขิงดีนี่พันนี่พันพิเศษหรือเปล่าฮะหรือพันมาจากไหนอ๋อก็พันตามตลาดสดทั่วไปค่ะซื้อซองมาปลูกนี่แหละแล้วก็ใช้มูลใช้ใช้มูลบัวนะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติผสมกับดินแล้วก็เหมือนแบบมีปุ๋ยเคมีเล็กน้อยผสมตอนปลูกครับผมอ๋อเรแีลย้กววก่็าไไดม้่ผใช้ลสารเคมีฆ่าแมลงไม่ใช้ว่าเราสามารถเด็ดมาแล้วก็กินได้เลยหรือล้างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขี้มดขี้หนูมานั่นก็ล้างหน่อยฝุ่นละอองเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่มีสารเคมีค่ะครับโอ้เรียกว่าวันนี้ได้คุยกับหญิงลีนะลูกทุ่งสาวคนเก่งสู้ชีวิตแบบยิบตาก็ค่อนข้างที่อยากครบถ้วนครับท้ายที่สุดนี้หญิงลีมีอะไรฝากผลงานถึงแฟนๆเชิญเลยครับครับคให่ะ้หญิยงิลงีลีฝก็ากขผอลบงขาอบนคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ยังติดตามกันนะคะยังกดไลค์กดแชร์และยังมีคนจ้างได้ยินไหมครับผลงไาดน้หญยิินงไดล้ียิทนี่มาใหม่ตอนนี้เพลงสายบันเทิงค่ะพี่วิทย์ไม่ค่อยได้ยินนะคะได้เพลยิงนไหมสายบันเทิงฝากพี่ค่ะมันขาดกระจิดกระจัดนอ๋ะอคะมันขาดครับหญิกงระลีจัดขอฝากเพลงสายบันเทิงนะคะที่มาใหม่นะคะฝอ่ากเพลงซักงักงักนะคะขาขาวสาวรถแห่นะคะแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตสำหรับผู้จัดผู้จ้างที่แบบว่ามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ไปมาหาสู่กันได้อยากไปกินข้าวด้วยนะคะอยากไปหาแฟนๆเพราะว่าเหมือนแบบชีวิตของหญิงลีตอนนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วรีสอร์ทหญิงก็เสร็จแล้วชีวิตหญิงลีทุกอย่างจิตใจหญิงสบายแล้วหญิงก็อยากไปเที่ยวไปหาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะมีความสุขกับการฟังเพลงจากหญิงลีนะคะแล้วก็ฟังเพลงจากทุกๆศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะขอให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิดมีงานทำมีเงินใช้นะคะหญิงลีก็ขอให้ทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะหญิงลีขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ชีวิตเพราะว่าชีวิตของหญิงลีก็ผ่านอุปสรรคมามากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาและมรสุมอยู่เอาความสุขใส่หัวใจของตัวเองให้มากๆเข้าไว้นะคะสู้ๆนะคะฝากเพลงสายบันเทิงกับพี่อ๊ตดาโมนด้วยค่ะครับผมนี่คือหญิงลีศรีจุมพลนะครับอย่างที่เธอบอกความไม่ท้อความสู้ชีวิตทําให้เธอประสบสําเร็จแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านจังหวะชีวิตที่ลําบากที่สูงสุดยังไงเธอก็ยังมีเสียงเพลงให้กับแฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดมาวันนี้ต้องขอบคุณหญิงลีศรีจุมพลมากนะครับที่ให้โอกาสเข้ามาแล้วก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้เราทั้งสองด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขนมจีนไปให้กินนะใกล้ๆกันนี่พี่ช้างวันนี้ทำขนมจีนเนี่ยเพื่อนมาน้องๆอยู่เดินไปเดินมาโอเคครับขอบคุณนะครับ